แน่นอนครับว่า overdress กับ cost overdress นะครับจะมีนิยามหนึ่งนะครับที่เรียกกันติดปากนะครับเมื่อยูนิตนั้นเป็นไรไส้ไปทั้งตี้นั่นเองนะครับแต่ในรอบนี้จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมดีเรคเต็ดกับผมทีมและนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าผมหายไปเกือบ2อาทิตย์เลยนั่นเองนะครับก็ในที่สุดก็กลับมาทำคลิปวันการและการ์ดเจ้าตัวอื่นๆให้กับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับเดี๋ยวในรอบนี้เรากลับมาพร้อมกับคลิปเด็กโปรไฟล์ของเด็กๆนึงนะครับที่เราถ่ายกันบ่อยมากนั่นเองนะครับก็คือเนวาน่าจีวานั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับเฮ้ยพี่เดือนที่แล้วพี่ก็เพิ่งทำไปไม่ใช่เหรอครับก็ใช่ครับแต่ว่ารอบนี้นะครับการ์ดโปรโมประจำงานแข่งร้านการ์ดเดือน5นะครับอย่างจักราเบทีแดนซ์ไซเอ็นนะครับซึ่งเป็นเซตออเดอร์นะครับที่มีความสามารถก็คือถ้ายูนิตที่ติดชื่อไวรีน่าของเรานะครับโดนเตะกับใต้กองหรือโดนบายนะครับสามารถนำทริกสตาร์ขึ้นมือและไส้ลงดรอปได้นั่นเองนะครับเท่ากับว่านิยามว่าเมื่อยูนิตโอเวอร์เดรสหรือคอร์สโอเวอร์เดรสจะเป็นอะไรนะครับไส้ไปทั้งตี้นะครับก็จะไม่มีผลกับการโดนเตะกับใต้กองกับการบายนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าเกิดมันถูกเซตในออเดอร์โซนนะครับหรือทิ้งจากบนมือด้วยความสามารถของวันการ์ดติดชื่อเนวาน่าเราได้จั่ว1ฟรี1ใบนะครับเท่ากับเป็นการ์ดเปลี่ยนมือที่เจ๋งไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับและทำให้ผมรู้สึกว่าการ์ดนี้เหมาะกับการเล่นครอสโอเวอร์เดรสล้วนมากกว่าโอเวอร์เดรสผสมครอสโอเวอร์เดรสเหมือนคลิปที่แล้วซะอีกนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ผมจะมานำเสนอได้โปรไฟล์ที่ผมลองเล่นมาประมาณสัก3-4 วันแล้วนั่นเองครับแล้วค่อนข้างที่จะชนะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เอาชนะโครโนเจ็ตได้หลายทายอยู่นั่นเองนะครับก็ขอบคุณเซโรปูสำหรับการเป็นทุนของให้ผมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อการไม่เสียเวลานั่นเองครับก็เดี๋ยวเรามาดูเนวาน่าจีวาของแพชนี้ที่ผมเล่นแล้วกันครับว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับแน่นอนครับว่ามาเริ่มที่ไรเดกันก่อนนะครับก็จีวาเรยูเซ็กซี่นะครับรีโนนะครับแล้วก็ซันไรส์เอ็กนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าไลน์นี้ครับเปลี่ยนตัวเริ่มได้เลยครับก็สำหรับผมนะครับเปลี่ยนเป็นซันไรส์เอ็กเหมือนเดิมนั่นเองนะครับรีโนโดนเรยูเซ็กซี่ไรทับนะครับคอทริกซ่าลงมาเรยูเซ็กซี่โดนจีวาไรทับเปิดท็อป7เซิร์ฟเพลย์ดากอนครับและสำหรับจีวานะครับก็คือทิ้ง1ชุบทั้งเพลย์และทริกซ่าอย่างละใบนะครับของช่องเรียกาดและเมื่อมันตีเคาน์เตอร์บัส1เลือกยูนิตที่มีสถานะครอสโอเวอร์เดส1ใบแล้วก็สแตนนั่นเองนะครับก็เรียกว่าไรไลน์นะครับสำหรับครอสโอเวอร์เดสครับถือว่าโฟลว์ที่สุดแล้วนั่นเองครับก็เลยจัดไรไลน์นี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือเกรด3ของเรานะครับก็เนวาน่าจีวาซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าใส่มัน3ใบนะครับสกิลบอกไปแล้วครับก็คือ once per turn นะครับ tech main นะครับทิ้งแค่มือ1ใบเลือก trick star และ play dragon อย่างละใบจากดรอปโซนแล้วครับคอลงช่องเรียกาดนะครับก็ทิ้ง1ชุบ2นั่นแหละครับกับสกิล2นะครับก็คือเมื่อมันตีเคาน์เตอร์บัส1หรือยูนิตที่อยู่ในสถานะ cross over dress 1ใบแล้วก็ทำการสแตนนะครับก็เรียกได้ว่าใส่มัน3ใบเพื่อเอามาเพอร์ซอนาไรล้วนๆเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือไวรีน่าอีก1ตัวที่ไม่ได้ใส่มานานนะครับก็คือบ่าวไวรีน่า3ใบนั่นเองนะครับเทคง่ายๆเลยครับเทคเมนช่องเรียกาดเมื่ออยู่ในสถานะ cross over dress โซบ้า2รีทายเรียกาดอีกฝ่าย1ใบกับสกิล2มันนะครับเมื่ออยู่ตรงนี้อยู่ในสถานะ cross over dress และโจมตีใส่วันการนะครับยูนิตนี้ power บวก 2,000 ตามจำนวนเรียกาดที่ว่างอยู่ของอีกฝ่ายนะครับและถ้าเกิดสมมติว่าเรียกาดของอีกฝ่ายนะครับมี1ใบหรือต่ำกว่า counter blast 1การเป็นนี้สามารถ drive check ได้และ drive ลบ1จนจบ battle นั่นเองนะก็คือบวก 2,000 จนจบ battle ต่อช่องว่างอีกฝ่ายและถ้าเกิดอีกฝ่ายมีเรียกาด1ใบหรือต่ำกว่าก็ CB 1เพื่อdry check ได้อีก1 drive นั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมใส่1 3ใบนะครับเพราะรอบนี้ผมมองว่าการกดสกิลของเจ้านี่นะครับมันค่อนข้างคุ้มนะครับหลังจากการมาถึงของบ็อกซ์10อย่างเบรดสไวรีน่าที่ช่วยในการไถ่แดมนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับตัวนี้นะครับผมมองว่า advantage มันดีมากๆเลยครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเริ่มก่อนแล้วเรา cross over เดี๋ยวเจ้านี่นะครับก็คือเมื่อมันตีนะครับเราสามารถเช็ค3 drive นะครับตั้งแต่วันการอีกฝ่ายอย่างเป็นเกรด2นะครับถือว่า advantage ของมันค่อนข้างดีมากๆเลยครับแถมพลังโจมตีของมันนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงครับตามจำนวนช่องว่างของอีกฝ่ายครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆเกมนะครับถ้าเกิดสมมติอีกฝ่ายเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังนะครับก็ไม่ค่อยคอเรียกาดมาเยอะนะครับในช่วงเกรด1หรือเกรด2นะครับก็ทำให้บาวเรน่ากดสกิล drive check ได้ประมาณ 75% ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเลยครับสำหรับบาวเรน่าครับเลยติดไป3ใบนะครับต่อมาครับไวรีน่าอีก1ใบนะครับก็คือแบรมไวรีน่าครับติดไว้1ใบเลยนั่นเองนะครับในเทิร์นของเรานะครับถ้าอยู่ในนี้อยู่ในสถานะ cross over dress นะครับพลังโจมตีบวกเพิ่มอีก 10,000 ถ้ามันกับอีกฝ่ายเป็นเกรด3หรือสูงกว่านะครับพลังโจมตีบวกเพิ่มอีก 10,000 นะครับก็เท่ากับว่ามันจะตี 33,000 นะครับไม่นับเพอร์ซอนาไรนั่นเองนะครับถ้าเกิดแวนการ์ดอีกฝ่ายเป็นเกรด3นะกับสกิล2มันนะครับออโต้เรียกาดวอนส์เพอร์เทิร์นนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดอีกฝ่ายนะครับถ้ายูนิตนี้อยู่ในสถานะ cross over dress โซบลัส1นะครับเลือกคอลัมน์อีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็บึ้นทั้งคอลัมน์นั่นเองครับซึ่งแน่ว่าเหตุผลที่ผมใส่ไว้1ใบนะครับก็อย่างแรกคือมันกิน
โซกับบาวเวอริน่านั่นเองครับกับอย่างที่2นะครับก็คือการเนี้ยอย่างน้อยมันก็คือเป็นเกมเชนเจอร์นั่นแหละครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ตีแรงมากๆเลยครับถ้าเกิดเราเริ่มหลังนะครับถ้าเกิดว่านี่จะตี 33,000 ไม่หนักบูสต์เลยนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับกับแรมเวอริน่านะครับต่อมาครับในส่วนของเกรด2เรานะครับแน่นอนว่ารอบนี้ผมแม็กมัน4เลยนั่นเองครับกับมิเรสเวอริน่า4ใบนั่นเองนะครับสกิลแรกนะครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องเรกาและอยู่ในสถานะ crossover dress ครับนำไวริน่า2ใบนะครับที่อยู่ในดรอปโซนของเรานะครับมาเป็นไส้ให้กับยูนิตนี้กับสกิล2มันนะครับเมื่อมันโจมตีนะครับและอยู่ในสถานะ crossover dress นะครับยูนิตนี้พลังโจมตีบวกเพิ่มอีก 10,000 จนจบแบทเทิลและเราสามารถถอดไวริน่านะครับที่เป็นไส้ของยูนิตนี้ออกได้1ใบนะครับเพื่อที่จะเลือกจุดกั้น1ใบหรือเคาน์เตอร์ชาร์จ1นั่นเองนะครับซึ่งในเคสนี้นะครับผมมองว่าใส่เป็น4น่ะถูกแล้วครับเพราะว่าการไม่น่าครับต่อให้มันไม่มีไส้เป็นไวริน่าเลยก็ตี 20,000 แบบง่ายๆไม่ใช่แค่นั้นนะครับการถอดไส้ของมันนะครับเราสามารถที่จะคืนคอสของเคาน์เตอร์ชาร์จหรือเพิ่มการ์ดประมือได้นั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเอามาเพิ่มการ์ดประมือมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าในเคสนึงนะครับที่เรามีบ่าวไวริน่านะครับเราก็สามารถทำการเคาน์เตอร์ชาร์จได้ด้วยนั่นเองครับเพื่อให้บ่าวไวริน่าได้เช็คได้อีกครั้งนึงนะครับหรือให้เรามีแดมไงนะครับต่อมาครับก็คือเกรด2เรานะครับแน่นอนครับก็คือการ์โรไวริน่า2ใบนั่นเองนะครับเทคมันง่ายๆนะครับเมื่อมันอยู่ในสถานะ crossover dress นะครับยูนิตนี้พลังโจมตีบวกเพิ่มอีก 10,000 ตลอดเกมนะครับถ้าเกิดมันจะยืน 20,000 ตลอดเกมและเมื่อมันโจมตีนะครับอีกฝ่ายจะต้องคอการ์ดจากบนมือมากาด2ใบหรือมากกว่านั่นเองครับก็คือการ์ดจากมือขอ2ใบนั่นแหละครับซึ่งแนวว่าการ์ดเป็นครับสามารถถอดออกแล้วเปลี่ยนไปใส่เป็นแรมเวอริน่าเป็น3ใบได้นั่นเองครับแต่ผมเลือกที่จะใส่มันติดไว้2ใบนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือมันเป็นชิล 5,000 กับมันยืน 20,000 ตลอดเกมนั่นแหละครับและอย่างนึงครับมันตีการ์ดจากมือขอ2ใบด้วยก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองครับแต่ว่าการ์ดนี้ค่อนข้างที่จะเอฟเฟคทีฟน้อยลงหน่อยนั่นเองนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอเด็กที่รีไทร์บอทนั่นเองนะครับแต่ว่า3ใบนั่นเองนะครับการไม่นี่ครับเมื่อมันเป็นไส้นะครับเคาน์เตอร์บัน1โซชาร์จ1บึ้มเรกัดอีกสายได้1ใบนั่นเองนะครับก็เหตุผลง่ายๆที่ใส่นะครับก็คือเอามาช่วยบึ้มบอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็แถมโซชาร์จให้เราด้วยนั่นเองครับเพื่อเอามาให้กดโซบัส2บาวเวอริน่าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเลยติดไว้3ใบนะครับไม่ซับซ้อนเลยครับแถมการไม่นี่ยังเป็นเพลดากอนเกรด2พลังโจมตี 10,000 ด้วยก็สามารถเป็นตัวตี 10,000 ได้นะครับเอามาแหกต้นเกมได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเลยติดไว้3ใบนะครับต่อมาครับในส่วนของเกรด1นะครับเพลดากอนของเราใบนี้เลยครับก็คือกิมูร่านะครับ3ใบนั่นเองครับเทคมันง่ายๆครับเมื่อมันเป็นไส้ครับโซบลัส1เปิดท็อป7นะครับเลือกไวริน่าของเรา2ใบจากที่เปิดเจอนะครับ1ใบขึ้นมือ1ใบลงดรอปและที่เหลือสับกองครับก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนะครับในการเสิร์ชหาไวริน่าของเรานะครับเมื่อมันเป็นไส้นะครับอย่างเจ้ากิมูระหรือกิมูเรอร์นะครับและแถมยังช่วยทำให้มีเรสไวริน่าครับมีไวริน่า2ใบมาเป็นไส้จากในดรอปได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเลยเก่งมากๆนะครับสองใบนี้เพราะว่าเป็นอีก1ใบนะครับที่ช่วยสับกองในเด็กเรานะครับถือว่าเฟียวไม่น้อยเหมือนกันนะครับสำหรับไส้ตัวนี้แถมบางเกมนะครับผมเอามาคอเป็นตัวบูทด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวว่าเก่งไม่น้อยเลยครับต่อมานะครับก็คือเพลดากอนอีก1ใบครับก็คือสเตกาลิโอ1ใบนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรกาจากบนมือนะครับแล้วแว่นการ์ดเราติดชื่อในวาน่านะครับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนะครับนำการ์ดโอเวอร์เดรส1ใบนะครับหรือทริกสตาร์1ใบนะครับจากในเด็กเรานำขึ้นมือแล้วก็สับกองนะครับกระเทก2มันนะครับเมื่อมันเป็นไส้นะครับเคาน์เตอร์บลาสต์1ครับนำทริกสตาร์จากดรอปโซนเราคอลงช่องเรกาครับซึ่งเหตุผลที่ผมติดไว้แค่1ใบเพราะว่าอย่างแรกนะครับเด็กนี้เป็น crossover dress ล้วนแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เราคอการ์ดนี้มาส่วนใหญ่ก็คือเอาทริกสตาร์จากในเด็กเราขึ้นมือเพื่อเป็นการรีดกองการเทค2มันนะครับเมื่อมันเป็นไส้ก็คือสมมติว่าเราขาดตัวบูทนะครับก็เอาการ์ดนี้มาเป็นไส้เพื่อที่จะขอทริกสตาร์ลงช่องเรกาได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุผลที่ผมติดไว้1ใบนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดเพียงไม่กี่ใบนะครับที่สามารถสับเด็กให้กับเด็กเราได้นั่นเองนะครับก็เลยติดไว้1ใบนะครับใบต่อมาครับก็คือ PG กุ้งเผา3ใบนะครับหรือ PG ไม่ทิ้งมือของเรานะครับเพื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนนะครับเลือกยูนิตของเรา1ใบยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮิตจนจบแบทเทิลถ้าเรามีมือ2ใบหรือมากกว่าเลือกทิ้งการ์ดประมือ1ใบครับสมมติว่าเรามี PG เป็นนี้กับมืออะไรไม่รู้นะครับแล้วเอา PG เป็นนี้ไปกับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งการ์ดประมือไปค่าคอสอง PG นั่นเองนะครับกับการ์ดอีก1ใบนะครับก็คือ Elementary Sanctitude นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าแวนการ์ดอีกฝ่ายมีสัญลักษณ์ Triple Drive นะครับหรือในเคสของ Format D Standard ก็คือเกรด4นั่นแหละครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งการ์ดประมือเป็นค่าคอสอง PG นี้นะครับซึ่งการ์ดนี้ครับถ้าสมมติว่าแวนการ์ดของเรานะครับเป็นเกรด3หรือต่ำกว่านะครับทิ้งการ์ดประมือ1ใบครับยูนิตของเรา1ใบจะไม่ถูกคิดจนจบแบทเทิลนั่นเองครับก็เหมือนกับ PG เลยนะครับแต่ว่าการ์ดนี้ไม่เชิงเป็น PG สักทีเดียวนะครับแต่เป็น Bliss Order หรือก็คือ PG Tip นั่นเองครับซึ่งการ์ดนะครับผมติดไว้1ใบเพราะว่าเอามากันพวกขอการ์ดจากมือขอ2ใบห้ามเซเนโอห้ามเกรดใดเกรดหนึ่งอัพห้ามการ์ดนั่นแหละครับก็เลยติดไว้1ใบนั่นแหละครับใบต่อมานะครับก็คือ Set Order Spectre ของเรานะครับอย่างเจ้าจักรบัณฑิตแดนไซเอนเต้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกเซตใน Order Zone หรือถูกทิ้งการ์ดจากบนมือด้วยความสามารถของแวนการ์ดของเรานะครับถ้าสมมติว่าแวนการ์ดของเรามีติดชื่อเนวาน่าเราได้โจทย์หนึ่งครับก็คือสมมติว่าเราทิ้งการ์ดไปเนี้ยจากความสามารถของเนวาน่าจีว่าเราได้โจทย์หนึ่งด้วยนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดเราเซตออเดอร์ในออเดอร์โซนนะครับแล้วแวนการ์ดเราเป็นเนวาน่าจีว่าเราก็ได้โจทย์หนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการ์ดไปเนี้ยสามารถเร่งเซตออเดอร์ตั้งแต่เกรดหนึ่งเลยนั่นเองครับเพราะว่าการ์ดไปเนี้ยเป็นเซตออเดอร์เกรดหนึ่งนั่นแหละครับซึ่งถ้าเกิดอยากโจทย์นะครับก็รอแวนการ์ดของเราเป็นเกรด3แล้วค่อยเซตทีเดียวนั่นแหละครับกระเทก2มันครับก็คือเทคในออเดอร์โซนนะครับที่ถือว่าโคตรเก่งนะครับก็คือเท
ถ้าวันกาของเราติดชื่อโนวาน่านะครับแล้วเรียกาของเราที่ติดชื่อไวรีน่านะครับจะถูกนำกลับใต้กองนะครับหรือกลับไบโซนด้วยความสามารถการของอีกฝ่ายนะครับนำทริกสตาร์นะครับขึ้นมือนะครับและนำไส้ทั้งหมดของไวรีน่าใบนั้นนะครับลงดรอปโซนนั่นแหละครับส่วนไวรีน่านะครับก็จะไปอยู่ไบโซนหรือเตะกับใต้กองก็แล้วแต่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเซตออเดอร์อีกหนึ่งใบที่เก่งมากนะครับที่เอามาพวกกันเตะกับใต้กองกับกันบีทายนั่นแหละครับถือว่าเฟี้ยวไม่น้อยเหมือนกันนะครับกับเซตออเดอร์สองใบนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของเกรด0นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับก็ใบนี้เลยครับทริกสตาร์4ใบนั่นเองครับซึ่งเหตุผลที่ผมติดมันถึง4ใบนะครับก็แน่นอนแล้วว่ามันมีความสามารถคือไม่รับผลความสามารถการ์ดของอีกฝ่ายก็คือรีสิสต์นั่นแหละครับก็อีกอย่างนึงครับก็คือการ์ดเนี้ยครับเป็นคอหลักในการเล่นโอเวอร์เดรสกับครอสโอเวอร์เดรสนะครับก็เลยติดมันถึง4ใบนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเรียฟรีนั่นแหละครับต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของทริกเกอร์นะครับก็คือโอเวอร์ทริกเกอร์อย่างแบล็คเวด้าครับไรเจอปุ๊บสแตนแวนนะครับคริยัสโซนะครับเมื่อบูสเซนนะครับนำเข้าโซลหรือยูนิตหนึ่งตัวบวก 2,000 นะครับคริวานิลานะครับรอบนี้เปลี่ยนเป็นคริมิโกแล้วนั่นเองนะครับติดไว้4ใบนะครับรอชิลหมื่นนะครับถ้าวันกัดอีกฝ่ายเป็นเกรด3นะครับการ์ดนี้ชิลบวกเพิ่มอีก 5,000 เป็นชิลหมื่นและสุดท้ายก็คือฮิลวานิลา2ใบนะครับและสุดท้ายนะครับแพทนี้มันต้องใส่จริงๆครับเพราะว่าเด็กที่มีคริ2คริจากสกิลนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็คือฮิลกันคริ2ใบนั่นเองครับซึ่งฮิลใบนี้มีเอฟเฟคดังนี้ครับก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนครับและยูนิตที่กำลังตีมานะครับมีคริติคอล2ใบหรือมากกว่าจากผลของเอฟเฟคการ์ดนะครับหรือมีคริพื้นฐานเป็น2หรือมากกว่านะครับการ์ดใบนี้ชิลบวกเพิ่มอีก 15,000 ครับเป็นชิล 25,000 นะครับซึ่งแน่นอนว่าในแพทนี้นะครับเด็กที่มี2คริค่อนข้างเยอะนะครับอย่างซอก้ากันดีว่านะครับ A1 นะครับเลยจำเป็นต้องติดไว้2ใบนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่านี่ก็คือเด็กหนึ่งว่าน่าจีวานนะครับที่เสริมจากเซตออเดอร์อย่างไซเต้นนั่นเองครับหรือที่ผมชอบเรียกนะครับใน Discord นะครับก็คือระบำอุกอุกนั่นแหละครับบอกตามตรงเลยว่าเด็กนี้ครับทำให้การเล่น crossover deck ล้วนนะครับง่ายขึ้นมากและผมรู้สึกว่ามันโฟลว์สุดๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูคอมโบการเล่นแล้วกันนะครับว่าระบำอุกอุกนะครับหรือจักรบัตทีแดนไซเต้นนะครับจะเฟี้ยวแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับโดยในเคสนี้นะครับขอสาธิตเป็นการเริ่มก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะโชว์ให้เห็นนะครับว่าบาวาริน่านะครับช่วงต้นเกมนะครับไม่เฟี้ยวแค่ไหนนั่นเองนะครับก็เทิร์นของเราครับจุดกั้น1ใบครับทิ้งคลิกสตาร์ไปเลยนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการไรครับเป็นรีโนนั่นเองนะครับแล้วก็จบเทิร์นครับดาเมจครับเชื้อทิกสตาร์ครับโนโอเคครับจุดกั้น1ใบครับได้แบรมนะครับในเคสนี้เนี่ยเลือกทิ้งยากครับเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเร่งปั๊มไวรีน่าของเรานะครับให้อยู่ในดรอปเยอะๆเพื่อให้กดสกิลของมิเรสไวรีน่านะครับตอนช่วงเกรด3ก็ทิ้งแบรมไวรีน่าไปแล้วเองครับเพื่อเป็นการเสียสละของมันนะครับแล้วก็ไรเป็นเรยูสุดเซ็กซี่ครับสกิลของรีโนครับฮอทริกสตาร์1ใบจากในเด็กลงช่องเรียกาครับปุ๊ชแล้วก็สับกองครับแล้วก็ 15,000 โจมตีใส่แวนการ์ดเลยครับไรเช็คครับเป็น PG ครับไม่มีทริกเกอร์จากนั้นครับดาเมจเช็คครับอื้อชื่อฮิลทริกเกอร์ครับเอาฮิลได้ครับอ่ะใบ2ครับอื้อชื่อเออร์บาโก้ครับเอาชิบหายแล้วไงครับอ่ะจวดกั้น1ใบครับแม่ทิ้งดรอทริกเกอร์ไปเลยครับแล้วก็ไรเป็นเนวาน่าจีวานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเรากดสกิลของเรยูสุดเซ็กซี่ของเรานั่นเองนะครับเปิดท็อปการ์ด7ใบนำเพลย์แล้วก็1ใบขึ้นมือนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับในเคสนี้นะครับดาเมจเรามีแค่2นะครับเราอาจจะเอาสเตกาลิโอก็ได้นะครับเพื่อปั๊มทริกสตาร์นะครับหรือเราจะหยิบเจ้าเออร์บาโก้ก็ได้นะครับเพื่อรีไทร์เรกาดนะครับแต่แน่นอนว่าในช่วงต้นเกมครับเราอยากให้บาวเวอรีน่ามันไบเช็คได้ไวๆนะครับก็หยิบเออร์บาโก้ดีกว่าครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นเบสชอยที่ดีสุดแล้วแล้วก็สับกองครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าเราจะทำไงต่อนั่นเองครับถ้าสมมติว่าเจอเด็กที่มีการเล่นกับการบายนะครับกับเตะกับใต้กองนะครับก็อย่าลังเลครับเซตการ์ดเป็นนี้ไปเลยนั่นเองครับซึ่งแน่นอนคำว่าการ์ดเป็นนี้ครับเป็นเซตออเดอร์เกตครับก็เซตได้เลยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเซตตอนมันเป็นเนวาน่าจีวานะครับหรือเนวาน่าล่างไหนก็ได้นั่นเองนะครับเราจะได้จดการ์ดหนึ่งใบนะครับจากการเซตออเดอร์นะครับได้เออร์บาโก้มา2ใบเป็นดับเบิลเออร์บาโก้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดสกิลของเนวาน่าจีวาเลยนั่นเองนะครับอ่ะทิ้งเออร์บาโก้ครับชุบทริกซ่ากับเออร์บาโก้ลงมานั่นเองนะครับแล้วจากนี้ครับเราก็จะทำการ cross over dress นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอคอเจ้า Mirrors Verena ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการ Cross Over Dress ครับเป็น Mirrors Verena นั่นเองนะครับทำการกดสกิล Predacon อย่างกิมูรานะครับโซบลัส1ครับเปิดท็อปการ์ด7ใบบนสุดของกองครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับแน่แน่นะครับว่าเราจะเก็บกาโร่ไว้นะครับแล้วก็เจ้า Mirrors ลงกล่องนั่นเองนะครับทำการสับกองครับชิบๆๆๆๆๆๆแล้วทีนี้นะครับเราก็จะทำการ Cross Over Dress อีกใบนึงครับเป็น Bow Verena นั่นเองนะครับสกิลของเออร์บาโก้ครับบลัสหนึ่งครับโซชาร์จบึ้มเรกาดอีกฝ่าย1ใบครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อมันตีนะครับมันก็จะบวก 2,000 ตามช่องว่างของเรกาดอีกฝ่ายครับเราไม่มีเกรดหนึ่งที่บูสต์เลยนะครับเราก็แน่นอนครับว่าทำได้แค่นี้นั่นเองนะครับโอเคครับก่อนแมทเทอร์นะครับผมลืมนะครับแน่นอนครับว่าสกิลของมิเรอร์สไวรีน่านะครับ
เอาไวริน่า2ใบนะครับไปเป็นไส้ให้กับหมันนั่นเองนะครับจบจ้าไปก่อนนะครับแล้วเรามาเริ่มแบทเทิลกันเลยดีกว่านั่นเองนะครับเริ่มแรกครับให้บาริน่าตีก่อนครับบาริน่าจะบวก 2,000 ตามช่องว่างของอีกฝ่ายนะครับถ้าอีกฝ่ายไม่มีเรียกการเลยถ้าเกิดว่ามันจะตี23นะครับแล้วก็ CB1 ครับมันได้1 Dry Check ครับ Dry Check ครับเป็นเครดากอนตัวใหม่ครับก็กิมูระนะครับก็ไม่มีเทคเกอร์นะครับจากนั้นครับให้มิเรอร์สตีครับมิเรอร์สกิลครับจนจบแบทเทิลนี้บวกเพิ่มอีก1ครับเป็นตี 20,000 แล้วก็ถอดไส้1ใบในเคสนี้เราเลือกเป็นหงายแดมนะครับแล้วก็ให้จีวาตีครับที่13นะครับสกิลของจีวาครับ CB1 ครับในเคสนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเราจะสแตนบาริน่าครับแต่บาสไม่พอครับเราต้องสแตนเป็นใบนี้ครับก็คือมิเรอร์สบาริน่านั่นเองครับแล้วก็2ไรฟ์ครับเพดากอนตัวใหม่ครับฮิลทริกเกอร์ครับในเคสนี้เราฮิลได้นะครับก็ฮิลเป็นเพดากอนของอย่างเออร์บาโก้ไปนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็แน่นอนครับว่าเจ้ามิเรอร์สครับถอดไส้ครับจบกั้น1ใบครับแล้วก็จบเทิร์นครับซึ่งแน่นอนว่าในเคสนี้ครับสมมติว่าเราเจอเด็กที่เตะกับใต้กองหรือทำการบายนะครับสมมติว่าเจอเตะกับใต้กองนะครับก็แน่นอนว่าหลายคนน่าจะเลือกเจ้ามิเรอร์สบาริน่าแล้วนั่นเองครับเพราะว่าบาริน่าครับแม่งตีโคตรเบานั่นเองครับมันมีผลแค่ต้นเกมเท่านั้นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดโดนเตะกับใต้กองนะครับก็คือมิเรอร์สบาริน่าจะอยู่ใต้กองครับทริกสตาร์จะดีดขึ้นมือและไส้จะลงกรอบนั่นเองนะครับทำให้เด็กนี้ครับลองเล่นคอสโอเวอร์เดสเราแทบจะเสียทรัพยากรน้อยกว่าเดิมมากๆเลยนั่นเองครับซึ่งทำให้ผมมองว่าเด็กนี้ครับควรเล่นเป็นคอสโอเวอร์เดสล้วนน่าจะเวิร์กกว่านั่นเองนะครับทำให้แบบแทบจะเสียทรัพยากรน้อยกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยครับอ่ะพลาดมากแล้วครับดาเมจครับโอคิครับโอคิครับพอแล้วครับสามดาเมจก็พอครับสแตนแอนด์ดรอครับแล้วจากนี้ผมคิดว่าเราน่าจะปิดเกมกันได้แล้วนั่นเองครับก็ทำการเพอร์ซาน่าไรครับโจกั้น1ใบครับแถวหน้าบวกเพิ่มอีก 10,000 นั่นเองนะครับแชร็ปนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในเคสนี้ครับผมว่าเรามาไฮริสไฮรีเทิร์นดีกว่านะครับก็ทิ้งคริติคอลทริกเกอร์ไปครับแล้วก็ชุบเป็นเจ้าเพดากอนอย่างกิมูระกับทริกสตาร์ลงมานั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าผมมีเออร์บาโก้จากการจวกรอบที่แล้วนะครับก็ขอเออร์บาโก้มาครับแล้วก็ทำการครอสโอเวอร์เดสเป็นกาโร่ไวริน่านั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าสกิลของเออร์บาโก้ครับบลัส1ครับโซชาร์จ1ครับทำการรีไทร์เรียกการอีกฝ่ายได้1ใบนั่นเองนะครับแล้วก็การ์โร่นะครับมันจะบวกเพิ่มอีก 10,000 ครับมันจะตี 30,000 ขอกาดจากมือขอ2ใบครับทำการคอเลยครับปุ๊บเพลย์2ใบนั่นเองครับมาเป็นตัวบูทนะครับและนี่ก็คือแทบจะแบบเล่นปิดเกมได้เลยมั้งส่วนตัวผมนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะแบบรีดตัดบอร์ดอีกฝ่ายนะครับก็สามารถโซบลัส4ของบ่าววาริน่าครับบึ้มเรียกการอีกฝ่ายเพิ่มอีก2ใบก็ได้นั่นเองครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เรามาเริ่มแบทเทิลกันเลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลาครับ 30,000 กับจะมีของ2ใบ31นะครับบัส1ลุกครับ2ไรฟ์ครับบ่าวครับคลิครับอ่ะแน่นอนอยู่แล้วครับว่าออนี่ไปเลยครับออการ์โรไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตีนี่เลยครับ23นะครับอีกฝ่ายสมมุตินะครับไม่มีเรียกการเลยนะครับก็33 41นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็จะตีที่48กาดจากมือขอ2ใบ2คริติคอลครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือเด็ก crossover deck นะครับที่ใส่เจ้าใส่เต้นเข้ามานั่นเองนะครับหรือระบำอุกๆนั่นแหละครับบอกได้เลยว่าก็อุกๆสมชื่อเลยนั่นเองนะครับทำให้เด็ก crossover deck นะครับสามารถเล่นได้เฟี้ยวและง่ายและโฟลยิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยนั่นเองนะครับสำหรับลิสของเดวาน่าจีวานะครับที่ใส่เซตออเดอร์สเปกเทปตัวนี้อย่างไซเต้นนั่นเองนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับเซตออเดอร์ของงานแข่งร้านการ์ดเดือน5อย่างจักรพรรดิดันไซเย็นนะครับบอกตามตัวเลยว่ามีการแบบนี้ทำให้เด็ก crossover dress หรือ over dress นะครับแต่โดยเฉพาะกับ crossover dress ครับเก่งขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ารอบนี้ครับเราไม่จำเป็นต้องกังวลแล้วว่า player dragon เราจะโดนบายไปนั่นเองนะครับและรวมกับ trick star ของเราด้วยทำให้เราสามารถวนทรัพยากรกลับมาทำการ crossover dress ได้เรื่อยๆนะครับผมถึงได้มองว่าเด็กนี้ครับเล่นcrossover deck ล้วนนะครับจะเหมาะกว่ามากเลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่เฟี้ยวไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเมตาแพทนี้นะครับเด็กส่วนใหญ่ที่มานะครับจะค่อนข้างตีแรงนะครับแล้วก็มีการรีไทร์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าการมาถึงของเจ้าไซเอ็นนะครับหรือระบำอุกๆของเรานะครับทำให้เด็กนี้เก่งขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย